ที่อากาศมืดมนตอนนี้7 โมงเช้าแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังมืดอยู่นะคะวันนี้กับพรุ่งนี้หิมะตกค่ะและลมแรงมากไม่รู้ว่าจะไปเล่นสกีได้หรือเปล่าค่ะดูค่ะตื่นมาเพชรก็เฝ้าหน้าเตาเลยนะคะเฝ้าหน้าเตานั่นเอง แล้วก็จิบกาแฟร้อนๆสถานที่ของเราคือนี่เลยหน้าเตาค่ะชื่นใจเป็นกาแฟไทยนะคะถ้ามาฮิตะหรือว่ากระท่อมของเพชรเนี่ยเพชรจะมีกาแฟตุนไว้ค่ะบ่งบอกได้ว่าต้องทำอะไรพิเศษพิเศษค่ะถ้ามาที่นี่ก็จะมีมาม่ามีอาหารไทยตุนไว้ชื่นใจสุดๆค่ะตื่นตั้งแต่6 โมงนะคะหลับดีมากน่าจะนอนประมาณเที่ยงคืนตื่น6 โมงก็พยายามนอนแล้วนอนอีกก็นอนต่อไม่หลับค่ะตื่นเพราะว่าฝันร้ายนั่นเองฝันว่าลูกชายเพื่อนค่ะล้มหัวฟาดก้อนหินเพชรต้องพานำส่งโรงพยาบาลนะคะโ รงพยาบาลรถก็ติดเหมือนฟีลว่าอยู่กรุงเทพเลยเสร็จแล้วก็โทรหาแม่เขาให้มารับนั่นแหละเองตอนที่ฝันว่าจะเดินไปหาเขาที่ในห้องเย็บแผลใช่ไหมเส้นทางก็คือโหตังลนแบงค์100 บาทเราเต็มไปหมดแล้วก็เพชรต้องเดินตรงกระจกค่ะกระจกแตกฝันร้ายตื่นขึ้นมาก็กลายเป็นดีเพราะได้กาแฟตุ๋นเลยนี่แหละค่ะชีวิตในการพักผ่อนของเราตื่นมาเพชรก็จะตัดคลิปนะคะตัดคลิปตัดให้หมดตัดให้ขาดได้ชับชับชับค่ะกาแฟหมดแล้วนะคะต่อไปก็เป็นชาค่ะชาร้อนร้อนเหมาะกับอากาศหนาวหนาวนะคะน้ำก็หมดนี่คือบรรยากาศข้างนอกนะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันยอดมากบรรยากาศโดยรวมค่ะข้างนอกก็จะประมาณนี้นะคะลมแรงมากแล้วก็หิมะตกค่ะเล่นสกีนะคะสลาลมไม่ได้นะคะเพราะว่าฟ้าไม่เปิดนั่นเองค่ะนี่คือเลยมองไม่เห็นไฟลมแรงสุดๆค่ะอย่างนี้ก็ต้องเฝ้าผิงไฟนะคะเฝ้ากองไฟบรรยากาศประมาณนี้ค่ะชีวิตติดเตาค่ะคุณคิดว่าฉันจะเลือกข้างนอกหรือว่าเตาดีนะดูค่ะขอเลือกเตานะคะเพชรมีปัญหาเรื่องการตัดคลิปนะคะ ในวันฉลองคริสต์มาสเราก็ไม่สามารถดาวน์โหลดคลิปได้ใช้เวลามาหลายวันแล้วค่ะก็ยังทำไม่ได้วันนี้ก็เลยลองทำใหม่ค่ะสักพักค่ะไฟดับเพชรดูคลิปนะคะตอนที่อยู่ในโบสถ์ค่ะไฟดับค่ะไฟดับและอีกอย่างนั้นคลิปนั้นตอนที่ไปไหว้แม่ย่าพ่อปู่ใหม่ทวดไหว้ทวดนั่นเองแล้วก็บรรพบุรุษของแอนโวก็คือทางสามีเพชรค่ะคลิปนั้นก็ไม่ติดเหมือนกันค่ะไม่ติดก็ยังงงอยู่ค่ะสักพักนี่เลยไฟดับฉันจะปลุกสามีมาทำอะไรเนี่ยปลุกมาช่วยเปิดไฟหรือเปล่าเพชรก็ไม่รู้นะคะไฟดับทั้งบ้านพักตากอากาศเลยนะน่าจะเป็นเพราะระบบไฟที่นี่ค่ะไม่ใช่กับเกี่ยวกับหิตะนะคะค่ะหลังจากไฟมาแล้วเพชรก็จัดการค่ะทำอาหารเช้ารอสามีและลูกๆเมนูวันนี้ก็คือขนมปังนะคะส่วนลูกชายตื่นขึ้นมาก็นอนดูหนังอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะเขาเรียกว่ารีแลกซ์เมนูของเพชรคือก๋วยจับยวนห่อมาจากบ้านค่ะทำวันก่อนแล้วก็ทานไม่หมดเลยห่อมาที่กระท่อมนะคะนี่ก็คือบรรยากาศอาหารเช้าเราค่ะ
อะไรมั่งๆไปเล่นสกีการเสร็จเราก็จะไปเล่นสกีกันนะครับก็จับยวนญี่ปุ่นสวยงามได้เลยวิกันไวส์ก็วิโกโอปอร่านะคะเรามาถึงบนยอดเขาแล้วนะคะก็จะมีนักสกีโดยทั่วไปค่ะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะวันนี้เพราะว่าอากาศนั่นเองค่ะอากาศโดยรวมก็คือลมแรงมากแล้วก็หิมะตกแบบเจ็บสุดๆค่ะเราก็ตรงไปได้สักพักเราก็วนกลับนะคะไปอีกทางนึงค่ะเหนื่อยมากค่ะโอ้ my god หอบหืดมาแล้ววิลเลียมสนุกไหมวิ่งตามลูกชายนะคะโดนด่าอยู่เรื่อยเป็นอะไรทำไมเหนื่อยเร็วอีฉันก็แก่ไปตามกาลเวลาค่ะคุณลูกขาหูทางนะคะลมแรงมากตีหน้าจนแสบหมดค่ะจากหน้าดำนะคะกลายเป็นหน้าเขียวค่ะเราก็จะเดินกลับบ้านนะคะใช่ค่ะเราก็เล่นจากบนเขาลงมานะคะปกติเราจะเล่นลงไปพบเพื่อนข้างล่างที่โรงแรมค่ะแต่วันนี้เรายกเลิกนะคะเพราะว่าเหนื่อยนั่นเองค่ะถ้าเล่นลงไปแล้วก็จะขึ้นมาอีกทำให้เหนื่อยอีกค่ะแต่ตามจริงถ้าเล่นลงไปแล้วก็ให้สามีไปรับก็ได้ค่ะแต่ว่าลูกชายนะคะไม่ยอมลูกชายบอกว่ากลับเถอะแม่เพราะฉันเจ็บหน้ามากแล้วว่าอยู่บนเขานี่บอกตามตรงว่าเจ็บสุดๆค่ะในการเล่นขึ้นไปนะคะไม่หนาวนะคะเพราะว่าเราไปสกีค่ะใช้พลังงานไปเยอะพักสักครู่ก่อนจะขึ้นเนินเขาอยู่ข้างในกระท่อมนี่จะหนาวสุดๆก็อยู่ประมาณ25องศาหรือเปล่าแต่ดูเหมือนหนาวมากเลยนะคะปู่เขาก็ใช้อะไรคะใช้แอร์คอนทำความร้อนนะคะเพื่อประหยัดไฟค่ะเพราะว่าถ้าใช้เครื่องทำความร้อนค่าไฟจะแพงค่ะค่าไฟจะแพงมันจะกินไฟมากถ้าใช้เครื่องเหมือนแอร์ค่าไฟก็จะถูกไปสกีลูกสาวจะเยี่ยมมากค่ะเป็นสกีแบบไม่ต้องทากาวนะคะของเพชรขี้เกียจทากาวเป็นสกีรุ่นเก่าก็เลยอยากซื้อใหม่ค่ะทากาวนี่ยุ่งยากในการใช้แต่ข้อดีก็มีค่ะเวลาอากาศแต่ละลบองศาเสนอเปียกเสนอแล้วก็หิมะเปียกหิมะแห้งแล้วก็ทากาวตามสภาพสกีนะคะเดินขึ้นเขาค่ะหลังจากที่เราเผาผลาญไขมันเรียบร้อยเราก็จะเติมอาหารอีกนะคะปีนี้เด็กๆคงไม่ได้เล่นอาเกสหรือว่าลื่นหิมะค่ะเพราะว่าเพื่อนของลูกสาวก็จะกลับออสโลนะคะ
หลือแต่ผู้เฒ่าผู้แก่และเด็กเขาจะก็จะไปจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อนกับลูกสาวนั่นเองเราก็เป็นห่วงว่าบ้านจะพังไหมเด็กวัยรุ่นปาร์ตี้กันแต่บอกลูกสาวแล้วมีหน้าที่รับผิดชอบนะคะคุณต้องรับผิดชอบห้ามทำของพังแล้วก็ไม่แน่ใจค่ะเขาบอกว่าจะฉลองแบบเงียบๆอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ชัวร์นะคะไม่ชัวร์เดี๋ยวมาลุ้นค่ะมาตามคนว่าวัยรุ่นอยู่บ้านคนเดียวจะเป็นยังไงพอมาถึงจากกระท่อมนะคะเราก็จัดการรีแลกซ์แล้วก็เพื่อนก็มาเยี่ยมพอดีค่ะเพิ่งกลับไปค่ะเพื่อนฝรั่งนะคะมาเยี่ยมแล้วก็เพิ่งกลับไปทีนี้ก็ได้เวลาแล้วค่ะได้เวลาที่เพชรจะดอนแล้วฟันนี่ปวดไปหมดเลยนะคะแล้วก็หน้าค่ะหลังจากเล่นสกีค่ะเก็บสุดๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าอากาศดีเพชรจะไปคนเดียวนะคะไม่เอาลูกชายไปด้วยเพราะว่าลูกชายนี่ขู่ดีนักค่ะก็คือถ้าเธอมัวแต่ถ่ายรูปฉันจะทิ้งเธออะไรประมาณไปคนเดียวอยากทำอะไรก็ทำโอเคค่ะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหน้ามาดูคลิปหน้าว่าเพชรจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวแถวไหนมาลุ้นกันค่ะว่าพรุ่งนี้เราจะได้ไปเล่นสกีไหมคะบรรยากาศยังเหมือนเดิมค่ะลมพัดลมเพแล้วก็หิมะโปรยปลายนั่นเลยยิ่งสูงยิ่งเจ็บค่ะต้องบอกลูกชายเราต้องหมุนไม่งั้นหน้ามามาแตกหมดค่ะเนี่ยค่ะจากหน้าดำกลายเป็นหน้าเขียวนะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังสวัสดีค่ะ